สามลูกต้องมีมันมีแน่นอนฟอร์เรสต์เล่นในบ้านโดต้ากลับมายิงสองลูกด้วยแล้วตอนนี้มีไอ้เทรนได้ระบบได้ตำแหน่งเล่นใหม่แล้วคือนิวอ่ะมันก็ดรอปไปประมาณนึงนะครับแต่มันเสียประตูน้อยมันแค่แบบแค่เกมที่แล้วก็บ้านนิวคาสเซิลด้วยผมว่าเผื่อแมนซิตี้แม่งแบบว่าโรเตชันด้วยครับผมให้2แล้วกันเพราะว่าผมว่าเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนดูคู่มาเร็วเร็วเร็วเข้ามาเร็วแมนซิตี้สองศูนย์เซมิไฟนอลสามศูนย์ไม่แน่นะเมื่อกี้ว่าทีมกูจ่อขนาดนั้นมันเจ็บกี่คนสิบผมเห็นว่าไอ้ไลท์มันจัดไลท์อัพ11คนนะมันหายหมดแล้วหายเหรอกลางมันมาหมดแล้วไม่แต่กูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้มันชอบมันเล่นเหมือนเบลมันเล่นดีไงมันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะล้มบอลล้มบอลลงสกอร์ครับสัปดาห์ก่อนเข้าหมดนะเข้าหมดไหมสูงคู่เลยลิเวอร์พูลแมนยูไม่ยากนะแมนซิตี้แมนซิตี้นิวคาสเซิลแล้วก็อาร์เซนอลเออแฮมไม่แฮมอ่ะส่วนใหญ่ครับเออใช่ไม่ถูกทีมไม่ยากนะปีอาทิตย์นี้เออยากไหมไม่อาทิตย์นี้เหรอไม่ใช่อาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเออแต่อาทิตย์นี้ยังไม่เห็นคู่เลยนึกยังจำไม่ได้มีเอฟเอครับเออแมนซิตี้เจอเชฟฟิลด์โอ้โหยากกูยากแมนยูเจอไบรตันยากเลยมี5คู่ครับคู่แรกก่อนเลยครับลิเวอร์พูลที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่เจอกับฟอร์เรสต์หนีตกชั้นโอ้โหแน่นอนว่าลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยพอถล่มมาครับมันชอบสะดุดชอบสะดุดแต่คราวนี้ไม่น่าสะดุดนะไม่น่าแล้วฟอร์เรสต์ก็ไม่มีอะไรกูเล่นฟอร์เรสต์อ่ะไม่ถึงแล้วลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยแฟนลิเวอร์พูลเห็นแล้วรู้สึกว่าหูทีมกูมีผู้เล่นสำรองดีขนาดนี้เลยวะปกติผู้เล่นสำรองไม่ดีฮะไม่ค่อยแต่เนี่ยคือนุนยงนุนเยสกลับผมว่านั้นเนี้ย3ลูกต้องมีมันมีแน่นอนฟอร์เรสต์เล่นในบ้านโดต้ากลับมายิง2ลูกด้วยแล้วตอนนี้มีไอ้เทรนได้ระบบได้ตำแหน่งเล่นใหม่แล้วมิดฟิลด์สบายแล้วเล่นส่งไปขึ้นเบอร์น่ะเข้าไปเล่นตัวกลางเขาวางบอลโอ้ยเนี่ยก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลอ่ะผมว่าถล่มแล้วแน่นอนลิเวอร์พูลถล่มลงสกอร์ครับสี่ศูนย์ครับ3 5เฮ้ย5-1เฮ้ยโคเล็กไม่ได้ใครยิงไอ้โคเล็กกูยิงนึกชื่อไม่ออกเลยจ้ะแต่ไม่ใช่ลินการ์ดโอควานยินี่คู่ต่อไปครับนิวคาสเซิลเจอสเปอร์อันนี้ลุ้นที่4ทั้งคู่เอาจริงอันนี้ก็ลุ้นพูดยากนะตอนนี้พูดยากแต่ผมว่าในบ้านใครมีโอกาสเสมอศูนย์บ้านนิวคือนิวมันก็ดรอปไปประมาณนึงนะครับแต่มันเสียประตูน้อยมันแค่แบบแค่เกมที่แล้วก็บ้านนิวคาสเซิลด้วยผมว่านะผมไม่ว่าโอกาสเสมอสูงเพราะว่าคือผมมองว่านิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยชัวร์ช่วงนี้แต่สเปอร์มันก็ผีเข้าผีออกอ่ะครับแต่จะถึงแพ้เลยเนี่ยมันก็ไม่ผมว่าไม่แพ้ผมให้สเปอร์ชนะดีกว่าเหรอในบ้านนิวคาสเซิลเออหนึ่งศูนย์แฟนบอลด้วยอะไรด้วยนะเอออ่ะแฟนบอลมันเกี่ยวกับแมนยูแล้วทรงนี้ทำไมอ่ะเพราะถ้าสเปอร์ชนะนิวคาสเซิลไปเลยไม่เกี่ยวสเปอร์ชนะหนึ่งศูนย์การฟันธงครั้งนี้คือพะวงไม่ได้พะวงผมตัดทีมออกเอาตีคือถ้านิวคาสเซิลไม่หนึ่งศูนย์ผมว่า1-1เบอร์ให้นิวคาสเซิลชนะแต่ผมมองเสมอผมไม่มองว่าชนะเลยโอเคผมเสมอชนะเบอร์นิวคาสเซิลชนะจอบเสมอครับไปเอฟเอครับรอบรองคู่แรกแมนซิตี้เจอกับเชฟยูโอ้โหคู่นี้ดูยากนะแต่ศักยภาพของเชฟยูเนี่ยเล่นสนามกลางปะสนามกลางเบมบี้ครับเบมบี้ครับไม่ใช่สนามกลางเบมบี้ผมว่าโอ้เอาเลย4-0เออต้องมี3อ่ะผมว่าก็มี3อ่ะเอาเลยสู้อ่ะผมว่าเผื่อแมนซิตี้แม่งแบบว่าโรเตชั่นด้วยครับผมให้2แล้วกันเพราะว่าผมว่าเฮ้ยตกใจเฮ้ย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 กูโดนดูคู่มาเร็วเร็วเร็วเข้ามาเร็วนั่งดินั่งด้วยกันนี่ไอ้สัตว์นั่งหันยี่ไงอ้าวไอ้สัตว์ทายุมันมีไหนนี่ยังไงมันนั่นแหละเอฟเอครับแมนซิตี้เจอกับเชฟยูแมนซิตี้4-0เฮ้ยแมนซิตี้2-0เซมิไฟนอล3-0สวดเฉยโอ้โหผมว่าก็มี3เม็ดขึ้นมีแน่นอนอ่ะผมว่าถล่ม3เม็ดขึ้นอ่ะเออเจมอยู่เชียร์ไม่ใช่เชฟฟิลด์อ่ะเออใครนะเชฟฟิลด์ใครนะใครนะมึงพูดมั่วอะไรมึงอ่ะ3-0นะโอเค4-0แมนซิตี้ชนะหมด3เม็ดอ่ะอย่างต่ำอ่ะไม่มีพลิกด้วยอันนี้คู่ต่อไปไบรตันแมนยูในสูสีสูสีแต่ผมว่าแมนยูชนะ2-1ผมเอาสิไม่แต่แมนยูเจ็บเยอะมากนะใช่แต่ผมว่าแมนยูชนะใช่ชนะแมนยูชนะป่ะต่อเวลาไหมต่อเวลาไหมไม่ต่อโอ้ยสองหนึ่งเออสองศูนย์ชอบไปเถอะอ๋อถ้ากูไปกูต่อเลยสองศูนย์ใครแมนยูแมนยูสองศูนย์เลยเหรอใช่ผมว่าเกมนี้ไม่ง่ายไม่ผมว่าต่อเวลาเลยถ้าดวลจุดโทษอะไม่แน่เมื่อกี้ไปถึงดวลจุดโทษเลยเออไม่แน่นะเมื่อกี้ไปถึงกูจ่อขนาดนั้นเลย
มันเจ็บกี่คน10ผมเห็นว่าไอ้ไลมันจัดไลฟ์อัพ11คนนะมันหายหมดแล้วหายเหรอกลางมันมาหมดแล้วไม่แต่ครูเซนเตอร์2คนอ่ะกูช่างแม่งเหอะไม่ต้องช่างแม่กวาโคตรเก่งเลยโอ้ไม่โอ้ย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 ไอ้มันชอบมันเล่นเหมือนเบลมันเล่นดีอ่ะทีมชาติอังกฤษเพราะว่าต่อเวลาแล้ววัดจุดโทษโอเค2-1แมนยู2-1แมนยูเหมือนกัน2-1คู่สุดท้ายแถมลาลิก้าบิ๊กแมตช์บาร์ซ่าเจอแอตมาดริดลาลิก้าเนี่ยบาร์ซ่าต้องการเป็นแชมป์ให้เร็วสุดส่วนแอตมาดริดต้องการ3แต้มเพื่อแซงมาดริดขึ้นที่2บ้านใครบ้านบาร์ซ่าแต่บาร์ซ่าเสมอ0-0มา2นัดแอตมาดริดเนี่ยชนะมา6นัดรวดอุ้ยผมว่าก็เสมออีกเสมอ1-1เสมอ1-1ผมว่าบาร์ซ่าเฉือน1-0 1-1เออ1-1ผมว่า1-1 1-0ใครอาเลติโกเมื่อกี้บอกเสมอไม่เปลี่ยนแล้วอาเลติโกชนะชนะ1-0ในบ้านบาร์ซ่าใช่ใช่ใครยิงเออเกรสมันโบลาต้าดีโอเคเรียบร้อยลองดูครับลองดูว่าใครจะแม่นครับผมได้ครับไอ้นี่มาทายไม่ครบด้วยใช่ขายไม่คุ้มถือว่าทายผิดไปเลยผิดไปเลยแพ้ไปเลยดูกันโอเคเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ